ดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้แพรพิมดาชมชาวิทย์นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะในกรุ๊ปอินทิวิวมิซูบิชิมิราสอย่างเป็นทางการค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าพรีเซนเตอร์ของมิซูบิชิมิราสคือใครเขาคือคนที่เป็นหนุ่มหล่อที่สมาร์ทสดใสเป็นขวัญใจของสาวๆนะคะและที่สำคัญเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของเอเชียด้วยและวันนี้เขากลับมาแล้วค่ะกลับมารับบทบาทของพรีเซนเตอร์ของ Mitsubishi Mirage อีกครั้งหนึ่งและรวมไปถึงเรื่องราวของผลงานต่างๆพาเชียวพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านอยากจะทราบถึงความเป็นไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนิชคุณหอระเวชคุณได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเป็นยังไงบ้างคะทุกคนครับนี่วันนี้ได้กลับมาอยู่กับพี่ทุกท่านอีกครั้งนึงงั้นเดี๋ยวสบายดีนะครับเรามานั่งคุยกันแบบบรรยากาศสบายๆดีกว่านะคะครับสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหขออนุญาตปิดแบตนิดนึงครับเอาละค่ะเรากลับมาเรื่องของการสัมภาษณ์กันดีกว่าแล้วก็พูดคุยกันอย่างแรกเลยที่เราอยากจะรู้จากคุณเลยนะคะนั่นคือเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์ Mitsubishi Mirage อีกครั้งหนึ่งคำว่าอีกครั้งหนึ่งนี่คือการเป็นต่อเนื่องเลยนะใช่ครับเป็นยังไงบ้างของความรู้สึกรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ดีๆนะครับผมที่สามารถช่วยโลกช่วยประเทศไทยได้ครับอย่าง EcoCar ก็เป็นคุณว่าน่าจะเป็นรถของยุคนี้รถที่สามารถช่วยเหลือโลกเราได้ทั้งมลพิษมลภาวะแล้วก็โลกร้อนนะครับก็ช่วงนี้มีคนให้ความสนใจกับรถ EcoCar มากก็รู้สึกดีใจที่คนไทยก็เขาเรียกว่าประหยัดน้ำมันด้วยเริ่มตื่นตัวใช่ครับตื่นตัวเรื่องการพิทักษ์การรักษาโรคของเรานะครับผมก็รู้สึกดีใจครับค่ะแล้วเมื่อวานเห็นว่าได้มีการถ่ายทำโฆษณาครับของ Mitsubishi Mirage ด้วยครับเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการถ่ายทำร้อนครับแล้วก็สนุกมากครับเราถ่ายที่เมืองไทยใช่ไหมถ่ายที่เมืองไทยครับบรรยากาศการถ่ายทำเราไปถ่ายกันที่ไหนยังไงคะถ่ายริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็อาจจะมีฉากแม่น้ำเจ้าพระยาออกมาด้วยนะก็ถ่ายที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอเชียทีใช่ครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเอเชียทีด้วยใช่ครับผมก็ไม่นึกว่าจะมีที่สวยๆอยู่ในซอยเล็กๆประมาณนั้นนะครับก็ดีครับผมไว้มาน่าจะไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราได้พบเจออีกหนึ่งของคนไทยของเรานี่เองนะคะงั้นถามเกี่ยวกับเรื่องของรถบ้างดีกว่า Mitsubishi Mirage ถ้าสมมติให้เปรียบเทียบระหว่างคุณกับ Mirage เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างสีไหมวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันใส่เสื้อสีคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็จะพูดว่าใช้ระเบิดลืมรีโมทเปิดก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ประหยัดประหยัดครับเป็นคนประหยัดครับผมเป็นคนประหยัดชอบเป็นคนประหยัดใช่ครับแล้วก็เวลาจะใช้ซื้อของจะอะไรนะจะประหยัดเงินมากครับซึ่งวิวาชาลีก็ประหยัดสุดๆเหมือนกันนะฮะ22กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็เป็นรถที่มหัศจรรย์มากเป็นความคล้ายคลึงกันที่น่ารักมากจริงใช่ครับเรื่องของความประหยัดนั่นเองนะคะน่ารักผมอ่ะงั้นเราถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกดีกว่าครับเพราะเห็นบอกเป็นคนที่ประหยัดดังนั้นต้องเลือกสิ่งของที่ดีสุดให้กับตัวเองและคนรอบข้างใช่ครับถ้าสมมติมีโอกาสที่เราสามารถเลือกรถยนต์ Mitsubishi Mirage ให้กับเพื่อนในวง 2PM จะยกให้ใครคะอยากจะยกให้อุยองครับผมทำไมอะคะเพราะว่าเขาเพิ่งสอบไปกับขี่ได้ยังไม่ได้ซื้อรถนะเลยถ้ามีรถใจแนะนำให้เขาควรจะเป็นคันนี้นะฮะเล็กกระทันรัดแล้วก็ขับง่ายสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดอีกนะฮะก็ขับง่ายชอบเห็นข้อดีเยอะขนาดนี้นี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าคะที่คุณเนี่ยซื้อรถยนต์ Mitsubishi Mirage ให้กับน้องสาวใช่ครับจริงๆซื้อให้น้องสาวแต่พ่อไปขับครับก็พ่อขโมยขับสักพ่อขโมยขับไปฮะขายรถคันเก่าทิ้งแล้วก็ซื้อแล้วก็ขับคันนี้เลยน้องก็เลยต้องนั่งรถเมย์ครับจริงอันนี้อาจจะต้องมีอันนี้จะต้องมีอีกคันแล้วล่ะครับผมก็คืออีกคันแล้วล่ะครับแต่ว่าเป็นรถก็เคยนั่งพ่อขายขับนั่งก็รถนั่งสบายครับข้างในนี่กว้างกว่าที่คิดเยอะครับแล้วก็คุณธรรมดาเป็นคนตัวสูงนะฮะแล้วถ้าสมมติจะนั่งในรถบางทีจะขาจะติดข้างหน้าใช่มันจะเป็นปัญหามากเลยใช่ครับจะเข้าไปนั่งแล้วข้างๆก็กว้างแล้วข้างหน้าก็กว้างผ
พอสมควรเลยล่ะสำหรับรถคันเล็กๆเนี่ยมีสเปซให้เราสามารถนั่งได้สะดวกสบายดังนั้นหนุ่มๆหรือใครก็ตามที่ตัวสูงไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลใช่จะนั่งรถไปเที่ยวหัวหินจะนั่งไปไหนคือนั่งสบายครับผมแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ครับผมแถมยังประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันดีโอ้เยอะเลยงั้นขอถามข้อหนึ่งได้ไหมอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ทีมงานรีเควสต์มาว่าอยากรู้จักคุณจริงครับผมคุณรู้หรือเปล่าคะว่าเวลาที่เราขับรถโดยเฉพาะรถสิบล้อหรือว่ารถอะไรก็ตามมันจะมีการติดสติ๊กเกอร์อยู่ใต้หลังรถครับผมอย่างเช่นลักสิบล้อต้องมาสิบโมงสมมติว่าถ้าเรามีโอกาสได้คิดคำที่จะติดสติ๊กเกอร์อยู่หลังรถยนต์ Mitsubishi Mirage แบบเก๋ๆนี่คุณต้องใช้เวลาเลยนะเนี่ยเป็นคำถามที่เราไม่บอกคุณมาก่อนด้วยไม่เคยมีใครถามคุณอย่างนี้มาก่อนเอาเขาคิดแป๊บนึงนะครับเราให้สิบนาทีเดียวค่ะโอ้คุณพาคุณประหยัดโอ้ยเดี๋ยวนะพอได้นะคุณพาคุณประหยัดหรือไม่คุณพาคุณประหยัดซื้อค่ะได้เหมือนกันซื้อนะซื้อเฮ้ยรู้ว่ามันเก๋มากขอเสียบตรงมือหน่อยได้ไหมคะไม่เป็นโอเคเข้ากับรถพอดีเลยถูกและคิดแป๊บเดียวด้วยนะคุณพาคุณประหยัดครับผมเวิร์กมากใครได้ยินแล้วอย่าลืมลองไปตัดสติกเกอร์คำนี้แปะดูนะคะได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่คุณว่าแฟนคลับน่าจะตัดกันเรียบร้อยแล้วล่ะเออค่ะว่าฉันจะไปตัดบ้างค่ะพูดถึงเรื่องกิจกรรมเมื่อวานบ้างดีกว่าค่ะทราบมาว่าการมาครั้งนี้ของคุณนะคะนอกจากจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยยังไปทำกิจกรรมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการด้วยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเด็กๆทุกคนน่าเริงกันมากแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็น่ารักกันมากทุกคนเลยครับคือเส้นตอนแรกคุณไปแล้วคุณยังคิดอยู่ว่าจะคุยเขาเรื่องไหมหรือว่าเราจะเล่นกับเขาได้หรือเปล่าแต่เด็กๆนี่เขาจะรู้จักคุณหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ทราบว่าเด็กๆขนาดนั้นจะรู้จักคุณหรือเปล่าเนี่ยก็ไปถึงปุ๊บเด็กก็ที่กล้าที่ใหญ่แล้วขอได้เซ็นขอถ่ายรูปอะไรเด็กๆนะคะเด็กนี่คือเด็กอายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณน่าจะป.ต้นๆถึงม.1อะไรประมาณเนี้ยผมก็ประมาณ12อาจจะเด็กคนนั้นด้วยซ้ำก็มีอ่ะไม่รอดละค่ะยังไงเขาก็ต้องรู้จักคุณนะคะอ๋อเหรอครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาทำงานที่เมืองไทยขนาดนั้นมากมายขนาดนั้นก็เป็นห่วงอยู่ตอนแรกนะแต่ไปน้องๆผมก็ต้อนรับกันดีนะฮะแล้วก็มีโชว์มาให้ชมด้วยจริงเหรอคะนั่นก็เข็นแต่น้องเขามีบุญรถเข็นแบบลงมาจากรถเข็นแบบคือมีดิฟให้ดูบอยให้ดูด้วยใช่ครับแล้วเด็กคนหนึ่งเตียนหน้าสองมือค่ะแล้วมีเล่นแกว่งน่ารักกันมากครับก็น้องๆเป็นกำลังใจให้คุณได้เลยล่ะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเมื่อวานด้วยครับเป็นกำลังใจให้เรานี่มันหมายความว่าไงอะคะคุณธรรมดาเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยบางทีจะมีบางจังหวะที่เราติดครับมันแบบว่าเอ้ยไปต่อไม่ได้แบบไม่รู้จะทำไงมันก็แบบเราทำไม่ได้ใช่ครับผมแต่ว่าไปเมื่อวานเนี่ยน้องๆเขาถึงเขาจะไม่มีขาข้างหนึ่งไม่มีแขนข้างหนึ่งเขายังทำได้อย่างทานข้าวอย่างนี้ครับน้องๆ น้องคนนึงไม่มีแขนนะใช้ปากนะครับหยิบช้อนขึ้นมาแล้วก็เอาคางเนี่ยกดช้อนกระโดดปากเข้าเข้าปากเลยเคยเห็นแล้วแบบเขาทำได้เราทำไมเรามี32ประการแล้วเราทำไม่ได้นะครับก็น้องๆช่วยให้ผมคิดขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าเราถ้าคนเราพยายามไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องที่เป็นกำลังใจให้พวกให้คุณนะเมื่อวานคุณไปกับจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแต่กลายเป็นว่าตรงกันข้ามนะครับนะฮะก็ขอบคุณพี่สุภิชและน้องเมื่อวานด้วยก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มเติมนี่แหละค่ะเขาบอกไว้ว่าการให้นั้นไม่สิ้นสุดครับผมเมื่อเราให้เขาไปเขาก็จะให้เรากลับมาและเมื่อวานนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับคุณนี่นะคะมากเลยครับผมและอย่างนี้เวลาที่อยู่ที่เกาหลีนะคะคุณได้มีทำกิจกรรมอะไรแบบนี้บ้างไหมคะก็มีช่วงนึงที่คุณได้ไปคุกคีอยู่กับเด็กๆพิการนะครับผมเป็นเวลาประมาณเดือนครึ่งก็ไปช่วยเหลือเขาก็มันก็เป็นวัดที่เขามีมูลนิธิมีช่วยเหลือเด็กด้วยครับก็ไปอาบน้ำให้น้องน้องแล้วก็ไปป้อนข้าวน้องเป็นสะพานน้องอะไรไปเล่นด้วยกันก็รู้สึกดีครับที่ได้มันก็บอกว่าได้ช่วยเหลือสังคมได้ให้กลับกับสังคมอะไรครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีด้วยนะคะในไหนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมซึ่งถือได้ว่าเป็นเดือนที่ค่ะ
ถือว่าเป็นเดือนพิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะเข้าวันที่5ธันวาคมแล้วเป็นวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศอยากจะให้นิชคุณนะคะกล่าวถวายพระพรในหลวงของเราอะค่ะก็คนไทยรักในหลวงครับผมแล้วก็รักในหลวงด้วยก็อยากให้ในหลวงท่านอยู่กับพวกเราไปนานๆให้นานที่สุดนะแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอโทษที่เราพูดราชาศัพท์ไม่เป็นนะครับก็อย่าหาว่าผมไม่สุภาพนะผมพูดไม่เป็นจริงๆครับก็จริงๆก็จากใจจริงคืออยากให้ท่านอยู่กับพวกเราไปนานๆขอให้ท่านทรงพระเจริญนะครับแล้วก็วันพ่อปีนี้ขอให้ทุกคนนึกถึงพ่อเราพ่อของตัวเองนะครับแล้วก็ตอบแทนเป็นคุณของพ่อเราด้วยนะพาพ่อไปเที่ยวไปทานข้าวนะไปดูไปหากิจกรรมอะไรที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์พ่อลูกได้นะครับก็คือคุณก็อิจฉาคนที่อยู่ใกล้ๆพ่อนะผมก็อยู่ที่เกาหลีก็ไม่มีโอกาสได้มาอย่างวันพ่อแม่เนี่ยผมก็ได้แต่โทรศัพท์หาตลอดนะก็ขอให้ทุกคนที่อยู่มีโอกาสได้อยู่ข้างพ่อก็อย่าลืมบอกรักพ่อด้วยนะครับแล้วก็กราบท่านด้วยนะครับคือว่าเป็นวันที่เราสามารถแสดงออกซึ่งความรักได้ใช่ครับจริงๆควรจะแสดงออกทุกวันใช่เป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าใช่แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่แห่งชาตินะว่าเราต้องแสดงความรักให้พ่อแล้วก็เริ่มจากวันนี้แล้วก็เริ่มจากวันนี้แล้วก็ไปทุกวันแบ่งบอกรักพ่อทุกวันได้ใช่เลยค่ะนี่คือความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของวันพ่อแต่ยังมีอีกหนึ่งวันที่สำคัญของไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวครับผมแต่เป็นคนทั่วโลกใช่ครับนั่นคือวันปีใหม่นั่นเองค่ะอยากจะให้คุณนะคะอวยพรปีใหม่กับคนไทยทั้งหมดเลยค่ะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะก็ปีใหม่ดีขอให้สุขภาพแข็งแรงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ก็เราก็ตั้งเป้าใหม่หมายของปีหน้าไว้นะฮะแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดให้สำเร็จด้วยนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับท้ายที่สุดครับอยากจะให้คุณกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับคนไทยที่ตอนนี้รอคอยคุณนะคะก็แฟนคลับแล้วก็คนไทยทุกคนที่รอคอยคุณนะฮะก็ช่วงนี้ก็คงจะแวะไปมาเมืองไทยบ้างมาเรื่องงานเรื่องอะไรมันก็ขอบคุณที่ทุกคนรอคอยมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับคุณนะฮะก็ต่อไปนี้ก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาเมืองไทยเยอะขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ได้มาเจอกับคนไทยแล้วก็แฟนคลับเมืองไทยเยอะขึ้นนะฮะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็รวยๆด้วยครับขอบคุณและนี่แหละค่ะคือความรู้สึกในคำของนิชคุณนั่นเองขอเสียงตบมือให้กับนิชคุณด้วยค่ะขอบคุณนะคะและขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการพูดกับเราในวันนี้ค่ะก้องใส่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอตรงกลางค่ะก็ขอทางริมขวาสุดค่ะแล้วคุณจะมาไหนล่ะตรงนี้ดิค่ะโอเคค่ะเรียบร้อย